ซุปเปอร์บอลพร้อมทวงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งน้องโอได้คิวดวลด้วยศึกวันซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินและน้องโอฮาม่ามวยไทยที่เตรียมโชว์ผลงานในศึกนัดยิ่งใหญ่วันลุมพินี58ล่าสุดทั้งสองได้ซ้อมโชว์เนื้อตัวต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนแสดงฝีมือในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ซุปเปอร์บอลจอมเตะก้านคอขวัญใจมหาชนวัย33ปีจากพัทลุงได้โอกาสกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งพบกับคู่ปรับเก่ามารัตกริกอรเรียนนักชกสายอึดวัย32ปีจากอาร์เมเนียขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของรายการโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฉพาะการเป็นเดิมพันโดยซูเปอร์บอลเผยถึงความพร้อมล่าสุดของตัวเองว่าตอนนี้ผมพร้อมมากให้ขึ้นชกพรุ่งนี้ยังได้เลยสำหรับผมการเตรียมตัวซ้อมในกติกาคิกบ็อกซิ่งถือว่าง่ายกว่าการเตรียมตัวแข่งขันมวยไทยอยู่เล็กน้อยเพราะว่าอาวุธของหลักๆของมารัตคือการปล่อยหมัดชุดและเตะขาทำให้การป้องกันตัวของผมง่ายขึ้นไม่ต้องไปคอยระวังอาวุธศอกเข่าหรือลูกถีบเหมือนตอนชกมวยไทยเป้าหมายหลักของผมในตอนนี้คือการได้แก้มือกับชิงกีสอัลลาซอฟและกลับมาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเกงอให้ได้แต่ตอนนี้ผมต้องโฟกัสไฟตรงหน้าให้เต็มที่ก่อนเพราะถ้าผมเอาชนะไฟนี้ได้ผมก็จะมีโอกาสกลับไปทวงบัลลังก์อันดับหนึ่งของโลกได้แต่ถ้าผมไม่ชนะจะเป็นการตัดโอกาสของตัวเองไปไฟนี้จึงถือเป็นไฟที่สำคัญสำหรับผมมากเพื่อจะกลับขึ้นไปยืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งครับขณะที่น้องโออดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอวัย37ปีจากสกลนครต้องโคจรมาเจอกับรุ่นน้องฟอร์มสดซ้ายอุกกาบาทกุหลาบดำสอจอเปียกูไทยมวยซ้ายอันตรายวัย25ปีจากสุรินทร์ที่เก็บแต้มชัยมา3ไฟติดต่อกันซึ่งทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทโดยน้องโอเผยถึงความพร้อมครั้งนี้ว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้เต็มร้อยเหลือแค่รอวันขึ้นชกอย่างเดียวหลังจากผมแพ้มา2ไฟติดไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผมมากเกมกีฬามีแพ้มีชนะเมื่อเราแพ้ก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นครับสำหรับกุหลาบดำเป็นนักมวยที่เก่งมานานแล้วมีอาวุธหนักและรุนแรงมากส่วนเรื่องของอายุที่ห่างกัน12ปีก็อาจมีทั้งจุดที่ได้เปรียบและเสียเปรียบผมอายุมากกว่าอาจจะได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้เป้าหมายต่อจากนี้ของผมมีอย่างเดียวคืออยากทวงบัลลังก์คืนมาให้ได้ครับนอกจากซุปเปอร์บอลและน้องโอแล้วแฟนมวยยังจะได้ร่วมลุ้นเชียร์พระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสโตรเวท 115-125 ปอที่ข้ามสายบุกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งเพื่อท้าชิงบัลลังก์จากโจนาธานดีเบลล่าเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันจากอิตาลีในฐานะคู่รองของรายการร่วมด้วยทัพนักกีฬาระดับยอดฝีมือของวงการอาทิเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองไทยพีเคแสนชัยนักรบแฟร์เทคเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์และก้องธรณีสอสมหมายแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามศึกวันลุมพินี58ผ่านทางไทยติเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp
เศรษฐายินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาวังสวยเห็นชอบชาว LGBTQ โรคขอบคุณเศรษฐายินดีกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภาหวังวุฒิสภาเห็นชอบเพราะเป็นเรื่องที่ต่อสู้มาตลอดกลุ่ม LGBTQ โรคขอบคุณนายกรัฐมนตรีบอกพร้อมแต่งงานเมื่อเวลา 17:15 น.วันที่27 มีนาคม 2567ที่สยามพารากอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมว่าดีอยากให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยเพราะมีคนอยากจะแต่งงานกันเยอะไปหมดวันนี้ตนมาเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เห็นรอยยิ้มของกลุ่ม LGBTQ เยอะไปหมดผู้สื่อข่าวถามว่าการที่สภาผ่านความเห็นชอบกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายคนมองว่าไม่ใช่เป็นการให้สิทธิ์แต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่ม LGBTQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามหลักการอยู่แล้วรัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับกลุ่ม LGBTQ ได้คุยอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะมีหลายคู่ที่รอคอยการแต่งงานเพราะเป็นเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอย่างผมหรือผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้หญิงอยากจะแต่งงานพรุ่งนี้ก็แต่งได้แต่ถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQอยากจะแต่งงานแต่ไม่สามารถแต่งได้มันเป็นอะไรที่จำกัดสิทธิ์เขาแต่วันนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าการให้สิทธิ์หรือคืนสิทธิ์แต่ต้องให้เขาเป็นเรื่องที่เราไฟท์มาตลอดนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธขายสินค้าจากผ้าขาวม้ามีกลุ่ม LGBTQ เดินเข้ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าแต่งงานหรือยังทำให้คนดังกล่าวตอบกลับทันทีว่าถ้ากฎหมายผ่านพวกหนูแต่งเลยค่ะจากนั้นนายเศรษฐาโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งวันนี้ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระ3พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในขั้นวุฒิสภาถือว่าความสำเร็จนี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันของสังคมไทยที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศสภาพและการสร้างครอบครัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐควรให้การรับรองเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายผลักดันความเท่าเทียมทางเพศสภาพตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่สนับสนุนร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาในสมัยรัฐบาลที่แล้วครั้งนี้ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับพรรคเพื่อไทยเสนอเข้าสู่สภาควบคู่กับร่างของคณะรัฐมนตรีของพรรคอื่นและของภาคประชาชนจนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ตัวผมเองเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็วางเป้าหมายสนับสนุนให้ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมผ่านคณะรัฐมนตรีและผ่านความเห็นชอบของกฤษฎีกาจนนำเข้าสู่รัฐสภาให้ได้ในขั้นตอนการยกร่างพ.ร.บ.นั้นเราได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมรวมทั้งการพิจารณากฎหมายแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วยผมจึงมีโอกาสทำงานร่วมกับหลายองค์กรทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเครือข่ายภาคประชาชนใน LGBTQIA+Community และองค์กรเอกชนต่างๆที่ทำงานด้านนี้จนทำให้ร่างของคณะรัฐมนตรีสำเร็จในปลายเดือนตุลาคม2566ก่อนจะนำเข้าสภาและผ่านวาระแรกร่วมกับร่างอื่นๆเมื่อวันที่21 ธันวาคม 2566การผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสังคมไทย
ที่ร่วมกันเดินไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมและเคารพในความหลากหลายภูมิใจครับ Our Pride เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรสเท่าเทียม